This is Thai PBS Podcast. View the world via The Voice. สวัสดีครับปุ้ผู้ฟังครับต้อนรับผุ้ผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังกับผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับอาจารย์ครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอาหารของประเทศไทยของเรามันมีเยอะเลยติดท็อปเทนระดับโลกตลอดนึกถึงอะไรก็ผัดไทยมีอยู่อีกเมนูนึง ที่คิดว่ากุณผู้ฟังต้องได้กินกันทุกคนใช่อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็เนี่ยวันนี้ถึงได้หยิบอาหารจานเดียวจานเนี่ยมาคุยเพราะว่าต้องคุยกับคนคนก็อะไรที่บ้านบ้านอยู่ยะลาเนี่ยต้องคุย<า>จะต้องรู้เรื่องแน่เลย เดี๋ยวปล่อยให้เล่าซะเลยนี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ฮะอาจารย์อผมอาจจะรู้แค่ว่าวิธีกินกินยังไงฮะอาจารย์ก็คือข้ามมันไก่นั่นเองดูเหมือนไม่มีปริศสตร์เลยอาจารย์ถ้าพูดเรื่องนี้โอ้แต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคุณใหญ่เป็นอาหารจานเดียวที่ทุกวันนี้เราก็เราก็รวมอยู่ในเมนูอาหารทั้งหลายอะอย่าไปเรียกเมนูสิ้นคิดนะเพราะว่าประเดี๋ยวประเดี๋ยวร้านขายข้าวมันไก่เขาจะประท้วงไม่ให้เรากินอะถ้าพูดจริงๆนะอาจาร์ อยู่จุฬาเนี่ยมีอยู่ร้านหนึ่งผมชอบมากร้านข้าวมันไก่ที่สวนหลวงสวนหลวงก็คือข้างหลังข้างหลังจุฬาออกไปข้างหลังจุฬาออกไปแล้วตามคณะต่างๆเนี่ยโรงอาหารคณะต่างๆเนี่ยมีโรงอาหารหนึ่งคณะที่ข้าวมันไก่อร่อยมากข้าวมันไก่โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์คิดว่าถ้าใครที่คิดว่าข้าวมันไก่เป็นอาหารจานง่ายๆไม่น่าจะมีอดีตอะไร ที่สลับยาวนานสลับซับซ้อนเนี่ยท่านเข้าใจผิดข้าวมันไก่เป็นอาหารที่มีอดีตไม่ใช่อดีตคู่กับสังคมไทยมาเท่านั้นนะคุณใหญ่อดีตคู่กับสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาด้วยอาจารย์เป็นคนสอนประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะนั้นอาจารย์จะต้องพูดควบคู่กันไปอ แต่กีคู่กันไปเลยทั้งทั้งประวัติศาสตร์ไทยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับ,รบนะคุณใหญ่เชื่อไหมว่าในบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ในภูมิภาค,คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เขาเรียกกันภูมิภาคอุษาคเนเนี่ยเข้ามันไก่เนะี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักกันแต่เฉพาะในบ้านเราในประเทศไทยนะสิงคโปร์ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศภาคพื้นคาบสมุทรกับหมู่เกาะ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนครับทุกประเทศรู้จักข้าวมันไก่ทั้งสิ้นต่างแต่จะเรียกแตกต่างไปจากบ้านเราเท่านั้นเองนะครับนะบ้านเราเรียกข้าวมันไก่มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนเรียกนาซีอายม ภาษาเดียวกันนาซีคือข้าวข้าวหุงเนี่ยนะครับอายา็คือไก่นาซีอายามก็รวมเข้าด้วยกันก็คือข้าวกับไก่จะเป็นไก่อะไรก็ได้ไก่ต้มก็ได้ไก่ทอดไก่ย่างก็ได้และแน่นอนข้าวนั้นต้องเป็นข้าวที่เรียกว่าข้าวมันใช่ไหมคนละอย่างกับข้าวหมกไก่หรือยังไงคนละอย่าง คนละอย่างข้าวหมกไก่นะเขาก็จะมีชื่อของเขาอีกชื่อนึงจริมันมาคนละตำรามาคนละสูตรนะระหว่างข้าวมันไก่กับข้าวหมกไก่วันนี้เอาข้าวมันไก่ก่อนนะครับข้าวหมกไก่เนี่ยเป็นเรื่องของโลกมุสลิมเขาล้วนๆนะมาทางมาทางเมืองเมืองแขกทางตะวันตกส่วนข้าวมันไก่เนี่ยเป็นเรื่องของจีนเขาเป็นอาหารจีนนะคุณใหญ่แต่เป็นอาหารจีนท้องถิ่น อาจารย์ต้องเล่าแล้วนะฮะว่าต้นต่อต้นสายปลายเรื่องยังมาจากไหนต้นสายปลายเหตุต้นทางของข้าวมันไก่จริงๆเนี่ยนะมาจากคนจีนกลุ่มหนึ่งที่ก็มีม,มีมีคนจีนกลุ่มเนี้เป็นคนจีนกลุ่มใหญ่ที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บทุกประเทศเหมือนกันค,ค,คนจีนกลุ่มนั้นก็คือคนจีนไหหลํ จีน,นหายหลําหรือจีนหายอนานภาษาจีนเขาเรียกเกาะไหายหลําเนี่ยซึ่งเป็นเกาะซึ่งอยู่ใกล้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากเลยใกล้ชายฝั่งเวียดนามมากๆเลยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเราขึ้นไปของลาวของเวียดนามขึ้นไปเ <sea> กาะใหญ่เกาะน,นั้นอ่ะค,คือเกาะหายหนานรหรือคนไทยเรามักจะเรียกว่าหายหล่านะครับคนจีนไหหลําเนี่ยนะอพยพ เป็นเป็นหนึ่งในคนจีนโดยเฉพาะจากชายฝั่งตอนใต้ของของจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมครับมีหลายกลุ่มมากนะคนจีนที่มาจากชายฝั่งตอนใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยทั้งจีนไหหลําหรือไหหนานนะครับจีนแต้จิ๋วจีนฮกเกี้ยนจีนกวางตุ้งจีนแค่เหล่านี้คือที่ที่ที่กล่าวมา4ีหกลุ่มนี้เนี่ยนะคือคนจีนเขาเรียกเราต้องเรียกว่าคนจีนพื้นถิ่น บ,บ,บ้านผมมีครบเลยอาจารย์ส่วนใหญ่ที่มาจากชายฝั่งตอนใต้ของจีน<อ>นะครับ,รบและคนจีนกลุ่มนี้อพยอพยมาด้วยสาเหตุต่างๆแต่ส่วนใหญ่ใหญ่อพยพมาในในช่วงระยะเวลาประมาณนะครับประมาณ เรียกว่าเรียกตีซะว่า200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค,คือช่วงเวลาที่มีคนจีนคนจีนจากชายฝั่งตอนใต้ของของจีนแผ่นดินให<ช>ญ่หรือที่เรามักจะเรียกกันว่าจีนพ้นทะเละนะครับมีคนจีนพ้นทะเลกลุ่มต่างๆเนี่ยอพยพเข้ามาสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งบ้านเราด้วยน,นะครับเอ่ทอทำไมเขาอพยพมานนั่สปัญหาก็คือช่วง200กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับ แผ่นดินจีนอยู่ใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงรหรือราชวงศ์แมนจูเนี่ยแล้วก็เป็นราชวงศ์แมนจูที่เข้าสู่ยุคปลายปลาย,ลายราชวงศ์ละเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มความอะไรความเสื่อมรเริ่มจะมีแล้วแล้วพื้นที่ทางทางตอนใต้ค่อนไปทางตะวันตกตอนกลางกับตะวันตกของของประเทศจีน,นในช่วงสองรอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดปัญหา ใหญ่อันหนึ่งก็คือปัญหาเ,เข้าวยากหมากแพงความแพงแ,แรงก,ก็เกิดเป็นภาวะอดอยากอะ่ะแล้วก็เกิดภาวะอะไรนะทุพพิกขภัยใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นแรงผลักดันให้คนจีนตามเพราะว่าคนจีนที่จะออกมาติดต่อกับคนภายนอกได้ง่ายกว่า คนจีนที่อยู่ตอนไหนก็คือคนตมชายฝั่งทะเลเนี่ยซึ่งเขาติดต่อกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้วมีการค้าสัมผัสใช่ไหมติดต่อกันอยู่แล้วเนี่ยคนจีนกลุ่มนี้ก็ได้โอกาสที่จะอพยพลงมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเขาไม่ได้กรูกันมาทีเดียวใช่ไหมก็เขาทยอยทยอยมากันเป็นระลอกนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเขารู้ไงว่าข้ามมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย หนึ่เขาไม่อดตายแน่สองนอกจากไม่อดตายแน่แล้วเนี่ยนะยังมีการมีงานทําด้วยอุ้ยทำไมเขามั่นใจขนาดนั้นเขามั่นใจนะขนาดนั้นเพราะคุณใหญ่ต้องไม่ลืมว่าบ้านเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับตั้งแต่รัฐรัฐสยาม,อมของไทยเราเนี่ยใช่ไหมพมา่าก็ดีหรือเวียดนามลาวกัมพูชาลงไปถึง มาลายาตอนนกนมาเลเซียซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วใช่ไหมหมู่เกาะอินโดนีเซียล้วนแล้วแต่ต้องการแรงงานนะแรงงานคนทั้งสิน้นและแรงงานคนพื้นเมืองเนี่ยมันไม่พอ oh, <yeah. S 2> นะครับมันไม่พอนะอ,อ,อย่างประเทศสยามเราเนี่ยการเกณฑ์แรงงานของหลวงเนี่ย นะอยู่ภายใต้ระบบที่เราเรียกกันว่าระบบการเกณฑ์แรงงานไพร่ใช่ไหม,มทีนี้ในช่วงช่วงประมาณ 300- ถึง200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปลายสมัยอยุทยากับต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยการเกณฑ์แรงงานเหล่านี้มันทำได้น้อยลงเพราะว่าคนไทยเนี่ยจำนวนหนึ่งมีโอกาสทำม,มาค้าขายก็สามารถที่จะตั้งตัวมีเงินมีทองแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยผู้ที่จะ ต้องไปถูกเกณฑ์แรงงานเป็นไพร่เนี่ยพอมีเงินมีทองมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายเงินใต้โตให้กับไม่ได้จ่ายไม่ใช่ใต้โตตามกฎหมายเลยจ่ายเงินเพื่อแทนตัวแทนการไปเข้าเดือนออกเดือนทํางานให้หลวงเนี่ยของตัวที่เขาเรียกว่าเป็นไพร่สวยอ่ะก็ส่งสวยให้หลวงไปเพราะฉะนั้นถึงต้นสมัยรัตนโกสินหลวงมีทางเลือกใหม่ แรงงานทางเลือกก็คือแรงงานคนจีนนี่แหละคนคจีนอพยพมาเป็นทางเลือกใหม่เออก็ในเมื่อคนไทยสามารถเสียสวยมาแทนการมาเข้าเดือนออกเดือนได้แล้วหลวงก็ก,ก็ก็ไม่แคร์เพราะหลวงมีแรงงานจีนจ้างได้<ๆ>แรงงานจีนเนี่ยเป็นแรงงานจ้าง<ๆ>นะครับแล้วก็พบว่ามีความขยันขันแข็งมากกว่าแรงงานที่เกณฑ์จากคนไทยแรงงานไร่ได้<อ>ด้วยนะเพราะนั้นหลวงก็จะใช้แรงงานจีนเนี่ยสำหรับการ การสร้างสาธารณูปโภคต่างๆขุดครองใช่ไหมรสร้างกำแพงเมืองหรือว่าตัดถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้แต่เป็นแรงงานปลูกข้าวก็มีด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณใหญ่คนจีนที่เข้ามาอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในช่วง200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนเข้ามาแล้วแต่แรก ก็ยังยังไม่คิดจำลงหลักปักฐานอะไรถาวรน,นะคิดจะทำมาหากินเก็บรวบรวมเ,ออเงิน,นองทองอะไรต่างๆได้จำนวนเพียงพอแล้วก็กลับบ้านกลับเมืองไปแต่พออยู่ไปอยู่ไปอา้าวตั้งลกรากไปแล้วเริ่มรู้สึกว่า,อ,าอ้าวไอไอภูมิภาคใหม่พ้นทะเลเนี่ยที่จีนเขาเรียกกันว่าดินแดนทะเลใต้เนี่ยนะอาาเออมันอยู่สบายนี่ อยู่สบายอุดมสมบูรณ์มมข,า,ขายก็ถูกต้องแล้วก็เข้าออกับคนพื้นเมืองได้อาาไ,มไม่ได้ถูกรังเกียจรังงอนอะไรจากคนพื้นเมืองมากมายใช่ไหมคนจีนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นประเภทที่เราเคยได้ยินบ่อยๆแม่อาจารย์เสือพื้นบอลใบถูกต้องก็คือมาอย่างมาอย่างแร้นแค้นไงมาอาย่างไม่มีอะไรแต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยที่แรกก็ไม่คิดจะอยู่แต่ว่าพอ เอาอยู่ไปมันสบายอยู่่ไปได้มีเอาได้ได้มีคนพื้นเมืองใช่ไหมมันอุดมสมบูรณ์กับบ้านเมืองตัวเองก็อยู่เลยแล้วกันใช่ไหมมีลูกมีหลานแล้วที่สําคัญที่สุดลูกที่เกิดจากภรรยาซึ่งเป็นคนพื้นเมืองเนี่ยก็ยิ่งอยู่ได้อย่าเลยเพราะว่ามีเลือดของคนพื้นเมืองอยู่ครึ่งหนึ่งด้วยใช่ไหมครับคนจีนที่ลงมาอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสองสามร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณใหญ่ เขาไม่ได้มาแต่ตัวนะเขาก็เอาขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของเขาเนี่ยลงมายัางยังภูมิภาคใหม่ของเขาด้วยนะครับแม้กระทั่งเรื่องของอาหารการกินดูสิเนี่ยอารัมพบ,บทะไรกันมาตั้งนาน <laughs> าจะมาวกเข้าเรื่องอาหารการกินเอาได้ อออีีตนน้เงมาแต่คุณผู้ฟังต้องรู้ก่อนว่าก่อนที่อาหารประมานเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าคนจีนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นที่เราเรียกว่าเสื้อพื้นหมอนใบอากองอาม,ม่าของเราเนี่ยที่ที่ <c oughs> บรรพรบุรุษของเราที่เราบอกว่านูันบรรพรบุรุษข,ของเราเป็นคนจีนแบบจีนแท้ๆมาจากนู้นต้องรู้ก่อนว่าเขามาอย่างไง,งทีนี้สิ่งที่เขามาด้วยเขาไม่ได้มาแต่ตัวแต่บางทีเนี่ย <c oughs> เขาเอาวิชาหรือว่าอาหารการกินของเขามามาด้วยเอ,อข้าวมันไก่ก็คือหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นอาหาร การกินอ,อาหารจีนทั้งหลายที่ปัจจุบันนี้เข้ามาอยู่ในอะไรนะในเมนูอาหารของของคนพื้นเมืองถูกต้องนะครับรวมทั้งคนไทยเราด้วยไปเปิดดูก็แล้วกันไปเปิดตำราอาหารกับข้าวไทยดูก็แล้วกันคุณใหญ่ก็จะเห็นใช่ไหมว่ากับข้าวนานานชนิดเลยที่อยู่ในอาหารไทยเราปัจจุบันเนี่ยต้นสายปลายเหตุจ,จริงๆอมันอาหารจีนแทบทั้งนั้นอ่อาหารประเภทอะไร ผัดผัดทอดทอดทั้งหลายอ่ะอืนะครับส่วนใหญ่ต้นกําเนิดมาจากอาหารจีนทั้งนั้นน่ะแต่เราก็ทึกทักไปอาหารไทยไปละเข้าวมันไก่ก็เช่นเดียวกันนะหรือนาซีอาัมของทางทางตอนใต้โลกมาเลยเขาเนี่ยนะครับส่วนประกอบหลักๆของข้าวมันไก่คือข้าวมันไก่เนี่ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะพูดถึงส่วนประกอบหลักๆคุณใหญ่ พวกบันทึกพวกหนังสือเล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในในในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยก็มีคนจีนเปิดร้านขายข้าวมันไก่แล้วนะก็เป็นข้าวมันไก่เนี่ยเป็นเป็นอาหารที่รู้จักกันแล้วนะในสมัยรัชกาลที่ห้าเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการขายข้าวมันไก่ได้ในสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วเนี่ยคุณยายก็น่าจะเราก็น่าจะประมาณการได้ว่า ในรัชการก่อนหน้านั้นนะก็มีคนคนจีนแนะ่นอนคงจะรู้จักทำทารับประทานแล้วละ่ะเพราะว่าเครื่องปรุงทั้งหลายมันหาได้ในในบ้านเราหมดนั่นแหละทุกอย่างทั้งข้าวทั้งไก่อะ่ะเมือกมาเพราะฉะนั้นก็เป็นอาหารจานเก่าจานหนึ่งนะแต่นี้ ข้าวมันไก่เนี่ยองประกอบของมันก็ต้องส่วนใหญ่ก็ต้องเราก็รู้อยู่ประกอบด้วยข้าวกับไก่ใช่ไหมใช่คือข้าวมันใช่ไหมครับกับไก่ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นชินกันก็คือไก่ต้มใช่ไหมใช่ไก่ต้มไก่เนื้อแล้วเขาจะบอกว่าจะต้มก็ได้จะนึ่งก็ได้นะแต่ทางทางโลกมาเลเนี่ยทางใต้ของเราไปเนี่ยโลกมาลายูหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียเนี่ยนาซีอาญำของเขาเนี่ย จะเป็นไก่นึ่งก็ได้ไก่ต้มก็ได้เหมือนอบ้านเราเนี่ยแต่ของเข้าเพิ่มไก่ทอดมก่ะก,กับอะไรกับไก่ย่างานะครับไอ้ข้าวมันที่เรียกว่าข้าวมันไก่ทอดเนี่ยคุณใหญ่เห็นไหมมันเพิ่งจะมา ยอดฮิตติดอันดับในบ้านเราเมื่อไม่นานมานี้แหละใช่ใช่สมัย<อ>ก่อนเรารู้จักแต่ข้าวมันไก่ไก่ต้มไก่นึงน่งเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยจำได้เลยนะฮะเวลาจะสั่งเนี่ยก็คือมีมีแค่ข้าวมันไก่จะเป็นไก่ต้มหรือไม่ไก่นึง่งแค่นั้นแหละนะฮะแต่พออยู่อย,อย,อยู่มาสักตเติบโตขึ้นมาครึ่งจะมาได้กินข้าวมันไก่ทอดนีใช่ใช่ไหมครับนะบแต่ว่าคุณยายอยู่ทางทางใต้เนี่ยนะ ทางปากใต้เนี่ยจะจะจะ,จะ,จ,ะจะคุ้นชินกับข้าวมันไก่ที่มันมีไก่ไก่ไก่ไกทอดไก่ย่างใช่ใชอยู่ด้วยใชนะ่ยิ่งลงข้ามแดนไปในมาเลเซียลงไปถึงสิงคโปร์แล้วเนี่ยครับ<ม>ข้าวมันข้าวมันเนี่ยเขาจะนิยมข้าวมันไก่เนี่ยเขาจะนิยมเป็นไก่ทอดหรือไก่ย่างมากกว่าไก่ต้มด้วยอืมเพราะเขาเขามองว่าอะไรนะทางทางโน้นเนี่ยเขาจะมองว่า ไก่ต้มหรือไก่นึ่งเนี่ยรสชาติมันไม่ค่อยมีรสชาติมันจืดแต่ไก่ย่างกับไก่ทอดเนี่ยเขาจะต้องเขาจะต้องหมักเนื้อไก่ใช่ไหมใช<ะ>ม่เครื่องปรุงอะไรต่างๆก่อนจะย่างหรือจะทอดเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งเพิ่มรสชาติให้กับข้าวมันอืนะครับนี่ข้าวมันเนี่ยคือข้าวมันอะไรคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมเนี่ยคุณใหญ่ร,รู้จักข้าวมันของตัวเองอยู่แล้วแต่เป็นข้าวมันที่ได้จากการหุงข้าวกับน้ำกะทิ ซึ่งเป็นซึ่งเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติใช่ไหมครับรบนะแต่ข้าวมันอย่างที่คนจีนไหหลํารับประทานเนี่ยที่จะรับประทานกับเนื้อไก่เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่ข้าวมันหุงกะทิ <S <S เหมือนเหมือนข้าวของคนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เขาเป็นข้าวที่หุงจากน้ํามันของไก่ที่เอาไปต้มอะ่ะพูดง่ายๆเขาฆ่าไก่ตัวหนึ่งเพื่อที่จะทำข้าวมันไก่เนี่ยนะคุณใหญ่เขาไม่ เขาไม่เสียค,คือคือคือไก่นะไม่ได้ตายเปล่าเลยนะจริงตะงไก่นั่นนะคุ้มที่ที่ไก่ตัวนั้นจะได้สละชีวิตเลยเพราะว่าจริงถูกไหมทุกส่วนได้ได้ใช้ประโยชน์หมดเลยในการทำข้าวมันไก่เช่นไขมันของไก่ใช่ไหมอาฮะไขมันของไก่ก็ต้องเอามาเจียวเป็นน้ำมันใช่ไหมใช่ครับเพื่อที่จะเอาเข้าสารลงไปผัด ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจียวเอาแต่น้ํามันอย่างเดียวนะไม่ได้ผัดข้าวกับน้ํามันไก่อย่างเดียวนะต้องมีอะไรด้วยเพื่อที่จะให้ข้าวมีกลิ่นหอมต้องมีกระเทียมมีขิงมีพริกไทยมีเครื่องเทศหน่อยอใส่ลงไปด้วยแล้วก็พอน้ํามันพอไก่ไขมันไก่ละลายเป็นน้ามันแล้วเนี่ยใช่ไหม,ไหมเอา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 เครื่องเทศทั้งหลายลงผัดเสร็จเอาเข้าวสารเนี่ยข้าวสารที่ซาวแล้ว<ๆ>น<ๆ>่ลงผัด ผัดในกระทะใช่ไหมพอผัดเสร็จเข้ากันเสร็จปุ๊บนั่นไม่ใช่ยังไม่ได้หุงตรงนั้นนะก็ต้องตักใส่หม้อสําหรับหุงแล้วหุงด้วยน้ําอะไรน้าต้มไก่อก็น้ําต้มกระดูกไก่นั่นแหะถึงได้บอกว่าไก่ตัวหนึ่งใช้ได้หมดเลยจริงใช่ไหมส่วนเนื้อก็เอาไปรับประทานกับข้าวเอาไปเตรียมจะนึ่งจะจะต้มจะทอดใช่ไหมครับก็แล้วแต่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ย คือคือคือเราก็กล่าวถึงหมายถึงว่าข้าวมันไก่เตรียมยังไงปรุงยังไงชใช่ไหมแต่ทีนี้คุณใหญ่วันนี้ที่เราตั้งชื่อชื่อตอนที่เรามาคุยกันวันนี้อาจารย์อยากจะใช้ชื่อตอนนี้จริงๆหรือว่าโหยหาอดีตของข้าวมันไก่ โหยหายังไงรู้ไหมคนก็จะว่าอาจารย์ดีนานี่เป็นอะไรทําไมจะมาโหยหาอดีตของข้าวมันไก่ทําไมในเมื่อข้าวมันไก่ทุกวันนี้ก็มีมีให้รับประทานทุกหัวระแหงใช่เห็นอยู่ทุกวันมีหัวถนนไปตรงไหนก็มีตลาดไหนก็มีใช่ครับแล้วก็มีที่เป็นอะไรด้วยมีหลายเจ้าที่เป็นไงเป็นที่ยอดนิยมของของคนในท้องถิ่นอย่างอย่างย่านเราใกล้ไทย PBS เนี่ย เกษตรก็มีใช่องามวงวานพงเพชรก็มีชเลยขึ้นไปอหลักสีดอนเมืองลงบาราดพร้าวก็ยังมีบางบัวก็มีข้าวมันไก่อร่อยชเขาว่าอร่อยนะแต่อาจารย์ยังไม่เคยไม่ไม่ไม่ก็เคยชิมนะแต่คุณใหญ่คนส่วนใหญ่ที่ได้คนรุ่นใหม่ว่างั้นดีกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ย ท,ที่รับประทานเข้ามันไก่ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์บอกตรงๆนะว่านี่อาจารย์พูดในฐานนะอาจารย์ก็เป็นคนกึง่งกึงเก่ากึ่งใหม่แล้วนะ,ะยังทันทันได้รับประทานเข้ามันไก่ในอดีตเมื่อ30 40ี่ิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจารย์จะต้องบอกด้วยแล้วก็คุณใหญ่ก็คือหนึ่งในจุดเป้า,ปาหมาย <laughs> ที่อาจารย์ต้องเล่าให้ฟังด้วยเพราะคุณใหญ่กับอาจารย์ก็ยังห่างกันหลายรุ่นว่า คุณใหญ่เองก็คงไม่เคยคงโตมาไม่ทันที่จะได้รับประทานเข้ามันไก่ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาสาสกว่าปีขึ้นไปอะ่ะใช่ไหมอะนะคุณใหญ่เชื่อไหมว่าอาจารย์อาจารย์ไม่ได้พูดคนเดียวอาจารย์มีพยานคือคนร่วมสมัยกับอาจารย์รจำนวนมากที่ทุกวันเนี้ย พวกเราบ่นกันพวกเราโหยหาอาดีตของข้าวมันไก่ว่าข้าวมันไก่ที่ปรากฏอยู่ที่ทั่วทุกหัวระแหงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะอแล้วสาสิปีที่แล้วมันยังไงสามสิบปีที่แล้วคุณใหญ่เมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วว่าข้าวมันไก่เนี่ยองค์ประกอบของมันก็คือคือข้าวข้าวมันกับไก่ใช่ไมใช่ใช่แต่คุณใหญ่ทราบไหมว่าจะอร่อยได้เนี่ย ส่วนไหนจะต้องจะต้องปรุงอย่างประณีตถูกสูตรข้าวหรือไก่ไก่ไก่ไม่ได้เท่าไหร่เลยเพราะว่าคนไทยข้าวมันไก่ในบ้านเราเนี่ยเป็นไก่ต้มไก่ทอดไม่ได้เตรียมอะไรยากเย็นถูกไหมอ,อ๋อหมายถึงข้าวเหรอครัหม่ถึงข้าว,าวคุณใหญ่ข้าวมันเนี่ยที่จะอร่อยได้นะข้าวมันไก่ที่จะอร่อยได้เนี่ยนะไก่ไม่ได้มีส่วนสําคัญเท่าไหร่หรอก มีวิธีต้มให้ให้ให้เนื้อนุ่มหนึบหน่อยเท่านั้นเองก็ใช้ได้แล้วแต่ข้าวมันเนี่ยจะทำให้อร่อยมันยากนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจารย์พบว่าคือนี่เราพูดรวมๆเราไม่เอ่ยถึงร้านใดร้านหนึ่งนนะทั้งทั้งในทางทางชื่นชมและในทางตำหนิ <c oughs> เราไม่เอ่ยถึงร้านใดร้านหนึ่ง <c oughs> แต่ <c oughs> ทุกวันเนียกล้าที่จะพูดว่านะคนรุ่นรุ่นที่อายุห้าสิบ สี <40 S 2> ่กว่าห้าสิบขึ้นไปแล้วเนี่ยทุกคนจะยังจำรสชาติของข้าวมันไก่นะที่เราเคยรับประทานได้เมื่อ20กว่าปีถึง30กว่าปีที่แล้วขึ้นไปได้เนี่ยว่ามันมีรสชาติของข้าวหุงเนี่ยข้าวมันเนี่ยที่อร่อยกว่าวน,นี้มากทั้งนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณใหญ่ข้าวหุงเนี่ยบอกแล้วไงข้าวหุงข้าวมันที่จะทําข้าวมันไก่เนี่ยคือข้าวที่หุงด้วยน้นํามันไก่เท่านั้นนะครับ คุณจะไปเอาน้ำมันชนิดอื่นมาแทนแล้วก็มาหลอกว่านั่นคือข้าวมันเนี่ยคุณหลอกไม่ได้หรอกเพราะว่าน้ำมันไก่เนะี่ยมันจะมีมีกลิ่นหอมของมันโดย,โดยเฉพาะเมื่อเจียวแล้วนะครับเขาจะมีกลิ่นหอมของเขาเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะแล้วการที่จะหุงข้าวมันไก่อคนคนจีนไหหลำเขาทําข้าวมันไก่เนะี่ยเขาหุงข้าวมันเนี่ยนะนะด้วยด้วยมันไก่เนะี่ยนี่แหละคือคือสเสน่ห์ แต่ปัจจุบันนี้ดูก็รู้ว่าไม่ได้ลงทุนกันเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะอันนี้อาจจะเป็นเพราะทุกวันนี้คนคนนิยมเรื่องอาหารสุขภาพกันมากขึ้นครับไอเรื่องไขมันสัตว์เรื่องอะไรเขาก็ปรับลดลงไปแต่บางครั้งไม่ทราบหรอกว่าไอการปรับลดลงไปเนี่ยมันทำร้ายอดีตของอาหารจานนะ <laughs> ที่ที่ เขาเคยมีสเสน่ห์เขาเคยมีความอร็ยอร่อย<ะ>ใช่ไหม<ะ>อย่างไรเนี่ยรสชาติมันถดถอยลงไปแม้กระทั่งอาจารย์กล้าพูดด้วยว่าข้าวมันไก่เจ้าที่มีชื่อเสียงติดอันดับมาเป็นสี่สิบห้าสิปีแล้วถึงทุกวันนี้พอลดมันไก่ลงไปไม่หุงข้าวด้วยมันไก่น้ำมันไก่เนี่ยความอร่อยก็ลดลงไปเหมืเช่นเดียวกันอ่าคุณรูโฟังะฮะ ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่ข้าวมันไก่ก็มีเรื่องให้มันเล่าเรื่องให้จนติดตามกันขนาดนี้นะครับยังไงก็ไปกินข้าวมันไก่ในมื้อต่อไปเนี่ยนะฮะค่ะผู้ฟัง ก็ลองสังเกตสังกาให้ดีแล้วกันนิดนึงนะแล้วก็อ๋อใช่นอกจากข้าวมันก็คือน้ำซุปด้วยน้ำซุปที่ที่เขาเสิร์ฟมาให้อะ่ะนะก็เป็นสเสน่ห์นึง่งร้านไหนต้มน้ำซุปเป็นร้านไหนต้มน้ำซุปไม่เป็นเลยนะครับออกมาจืดออกมาหวานต่างกันนะฮะอะไรนะ โอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามรับฟังครับวันนี้ผู้ช่วยศาสรรตราจารย์ดกเตอรดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและผมใหญ่ชวัฒน์ประักษ์์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ